ถ้าจากรัฐนะคนนั้นรู้สึกจะมีการมอบยาให้ฟ้าทลายโจรให้ประมาณถุงนึงแล้วก็จากนั้นก็ไม่ยังไม่เข้ามาทำอะไรนะพอเราอยู่อย่างนี้มันก็เหมือนแบบติดกับอ่ะทำอะไรไม่ได้ครับผมทั้งสภาพจิตใจทั้งการดำรงชีวิตอ่ะก็เหมือนติดคุกอ่ะไม่ต่างกันเลยออกไปไหนมาไหนไม่ได้เรื่องล็อกดาวน์นี่แหละครับผมว่าถ้าล็อกแคมป์คนงานอ่ะมันก็ล็อกไม่เลิกก็มันยังเพิ่มอยู่ด้วยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่แคมป์คนงานหรอกครับผมว่ามันอยู่ที่ว่าเขาควบคุมไม่ได้เฉยๆเขาก็ทำตัวตามนโยบายทุกอย่างล้างมงล้างมือมันใส่แมสกันทุกวันทำงานยังใส่แมสอ่ะใส่อาบน้ำด้วยนะบางคนใส่อาบน้ำด้วยประกาศแบบปิดปุ๊บแล้วปิดเลยอ่ะประกาศปั้งแล้วปิดทุกอย่างเลยล็อกหมดเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เข้ามาดูแลนิดนึงเข้ามาถามว่าเราอยู่ยังไงกินยังไงเพราะลำพังเราจะให้แต่ทางเจ้านายหรือผู้ว่าจ้างเขาเนี่ยดูแลฝ่ายเดียวเขาก็คงไม่ไหวเพราะว่าคนงานเขาก็ไม่ใช่น้อยเนาะก็ฝากถึงทางภาครัฐอ่ะครับช่วยเข้ามาดูแลนิดนึงเรื่องไอ้ค่าเยียวยาดูแลอะไรพวกเนี้ยเพราะเราไม่ได้อยู่แค่ครัวคนเดียวเรามีครอบครัวทางบ้านเนี่ยครับต้องดูแลค่าอยู่ค่ากินค่างวดรถค่าทุกอย่างครับผมค่าเทอมลูกต้องผ่อนรถผ่อนอะไรตอนนี้ผมก็ยังผ่อนอยู่ยังทวงอยู่ตอนนี้ผมคือรอบแรกอ่ะมีพักให้เราพักชำระหนี้แต่ว่ารอบนี้ไม่มีอะไรเลยก็ลำบากครับผมพอเราก็เปลี่ยนแค่รายวันไปวันๆเนาะเราก็ไม่มีเงินอะไรมากมายหรอกถ้าเราหยุดงานก็เราก็อนาคตเดือนข้างหน้าก็ไม่มีแล้วเราก็ล้นปิดงานใส่ไม่ใช่น้อยๆปิดเป็นเดือนแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามาช่วยเหลือตอนนี้ครับมีเด็กข้าวก็ยังไม่เข้ามามีเด็กคนมาบริจาคใครนิดๆหน่อยๆครับขอขอบคุณที่คุณบริจาคเลยครับบริจาคของอาหารแห้งครับปลากระพงมีไข่มีอาหารสดอาหารอะไรก็มีอยู่ครับแต่ผมก็อยากทำงานนะครับจริงๆคนงานเขาไม่อยากรับหรอกเขาอยากไปทำงานแต่ตอนนี้เราก็ต้องแบบนี้เพื่อความเป็นอยู่เพื่อความรอดของเราก่อนตอนนี้แต่ทุกคนถามเนี่ยช่างเมื่อไหร่ทำงานเราฉีดวัคซีนแล้วนะช่างเราแบบไปตรวจจมูกแยงจมูกออกมาแล้วผมไม่ได้เป็นไม่ติดไม่มีเชื้ออะไรเงี้ยแล้วก็เขาทำไมเขาไม่ยังไม่ให้เราออกไปอะไรเงี้ยมันเป็นคำถามที่เราก็ตอบไม่ได้นะเราก็บอกคนงานว่ารอก่อนนะเพราะว่าเราต้องส่งเงินให้ลูกไม่ได้ทำงานก็ไม่มีเงินส่งกลับบ้านอีกรัฐบาลเปิดให้ผมทำงานเร็วๆพ่อแม่ก็ขอมาแล้วก็ต้องโอนให้เพราะว่าเศรษฐกิจที่พ่อมาก็มันยิ่งแย่อยู่แล้วตอนเนี้ยแต่ถ้ามาปิดแคมป์กันแบบนี้ก็หมดสิทธิ์ครับให้น้องช่วยๆหน่อยเนาะให้มันแบบให้เขามองเห็นว่าเราอยากออกไปทำงานนะพี่อยากให้เชิงเนี้ยพี่อยากไปทำงานแล้วครับพี่ก็โดนพักเหมือนกันพี่ก็ไม่พี่ก็หนักเหมือนกัน